ครับท่านผู้ชมในที่สุดเวลาแห่งการรอคอยของแฟนบอลทั่วโลกก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับฟุตบอลโลก2002นัดเปิดสนามในวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกกลุ่มเอครับฝรั่งเศสแชมป์เก่าจะพบกับเซเนกัลซึ่งเป็นทีมรองแชมป์ของทวีปแอฟริกาทีมล่าสุดครับครับตั้งแต่ปี1974เป็นต้นมานะครับธรรมเนียมหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็คือการที่ทีมแชมป์เก่านั้นจะลงสนามในนัดเปิดสนามครับและฝรั่งเศสแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในปีนี้ก็ได้ทีมน้องใหม่จากแอฟริกาอย่างเซเนกัลมาเป็น คู่แข่งในนัดเปิดครับข่าวคราวที่หลั่งไหลเข้ามาก่อนจะถึงวันนี้คงจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมมีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมากทีเดียวซึ่งนั่นทำให้นัดเปิดสนามฟุตบอลโลกคราวนี้ผมคิดว่ามีสีสันมากทีเดียวครับเกมฟุตบอลคู่นี้เนี่ยถูกตั้งคำถามมาตลอดว่ามันจะสู้กันได้เหรอมันจะเล่นกันสูสีเหรอเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นทีมที่ชื่อใหญ่กว่ามากทีเดียวขณะที่เซเนกัลนั้นเป็นทีมค่อนข้างจะโนเนียมนะครับผลงานในฟุตบอลโลกไม่เคยปรากฏเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งสองประเทศนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใกล้เคียงกันและวัฒนธรรมก็น่าจะมีการถ่ายทอดถึงกันในหลายๆด้านนะครับในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเราจะไปทำความรู้จักกับประเทศฝรั่งเศสและเซเนกัลกันสักเล็กน้อยครับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมืองหลวงคือปารีสตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรปมีพรมแดนติดกับอ่าวบิสเคและช่องแคบอังกฤษอยู่ระหว่างประเทศเบลเยียมกับสเปนฝรั่งเศสเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่11และเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้ว1สมัยคือในปี1998ถือเป็นแชมป์เก่าที่ต้องป้องกันแชมป์ในครั้งนี้สาธารณรัฐเซเนกัลเมืองหลวงคือเมืองดากาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกาติดกับตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ระหว่างประเทศกีเนียบิสเซากับมอริทาเนียมีพลเมืองประมาณ10ล้านคนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการประมุขของประเทศคือประธานาธิบดีอับดุลไรวัตผู้นำรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีมาเจอโบเยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกโ